สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตามนาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันศุกร์ที่13พฤษภาคม2559นะคะสดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับเมื่อค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้อย่างที่เห็นนะครับเปิดหัวรายการมาก็จะเป็นคีย์ซีนองค์พระพุทธปฏิหาริย์วันนี้เป็นวันพระนะครับจันทรคติคือขึ้น8ค่ำเดือน6ซึ่งเราก็พูดกันอยู่เสมอแหละว่าการละบาปสร้างบุญเพิ่มพูนกุศลเนี่ยควรจะทำอย่างต่อเนื่องและวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งรูปแบบครับในแง่ของการสร้างกุศลซึ่งมีอานิสงส์อนันต์นะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการต่อชีวิตต่อลมหายใจที่เห็นนี่นะครับขออนุญาตโชว์เอกสารทางสภากาชาติไทยนะครับก็ได้ฝากทางรายการให้ทำการประชาสัมพันธ์นะครับกับโครงการมาเป็นหนึ่งเดียวกับเราด้วยการบริจาคโลหิตนะครับและร่วมกันสร้างกระแสการบริจาคโลหิตผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยการถ่ายภาพคู่กับสแตนดี้คริสเตียโนโรนัลโดหลังจากที่บริจาคโลหิตที่สภากาชาติแล้วเสร็จครับก็คือนะคะก็คือเดินไปถ่ายรูปเลยคู่กับเขานะคะเสร็จแล้วเนี่ยโพสต์ลงใน Facebook หรือว่า IG นะคะพร้อมติดhashtag ว่า be the one donor thailand นะคะหรือว่า hashtag but donation thai นะคะแล้วก็ตั้งค่า Facebook หรือว่า IG เนี่ยให้เป็นสาธารณะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะได้มีการกระจายข่าวนะคะประชาสัมพันธ์ให้ทุกๆคนได้มีโอกาสได้เห็นภาพบริจาค กันแบบนี้นั่นเองนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะถ้าบอกว่าใครที่โพสต์ดีโพสต์โดนใจนะคะก็รับไปเลยค่ะฟุตบอลนะคะ be the one donor นะคะเพียง100ท่านเท่านั้นนะคะหรือว่าใครที่อยากติดตามหรือว่าติดต่อสอบถามก็ติดต่อรายละเอียดได้นะคะในส่วนของศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทยเบอร์โทรศัพท์022564300หรือ022639600ต่อ1101นั่นเองค่ะ CR7 ก็ต้องบอกว่าคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ผมเชื่อว่าเป็นขวัญใจของวัยรุ่นทั่วโลกแหละนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จะควรจะส่งเสริมให้มีการสื่อสารกันให้กว้างไกลในโลกโซเชียลอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแคมเปญในระดับประเทศระดับโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นใช่คือถ้าบอกว่าใครที่ได้มีโอกาสได้ไปบริจาคเลือดแล้วนะคะก็เนี่ยแหละค่ะไปถ่ายรูปเก๋ๆเนี่ยหรือว่าอาจจะมีแบบคำพูดที่เชิญชวนนะคะชักชวนให้ทุกๆคนได้มีโอกาสได้มาร่วมการบริจาคโลหิตกันได้เพราะว่าข้อความตรงนี้ที่อาจารย์ได้บอกค่ะเพราะว่ามันเป็นทั้ง Facebook เป็นทั้ง IG เนี่ยมันจะกระจายไปทั่วโลกจริงๆฉะนั้นนอกจากเราจะเชิญชวนคนไทยด้วยกันเองแล้วเนี่ยเรายังสามารถเชิญชวนคนทั่วโลกนะให้มาร่วมการบริจาคเลือดได้เพราะว่าการบริจาคโลหิตหรือบริจาคเลือดเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะในการต่อชีวิตให้กับผู้ที่เขาประสบอุบัติเหตุนะหรือว่าต้องการคลังเลือดอย่างเร่งด่วนเนี่ยบางครั้งมันไม่สามารถหาได้จริงๆหรือว่าบางเลือดบางกรุ๊ปเนี่ยก็ค่อนข้างหายากนะคะเวลาที่ต้องการเนี่ยบางทีกว่าจะประชาสัมพันธ์กว่าจะกระจายข่าวไปเนี่ยกว่าที่จะมีโอกาสได้รับเลือดมาแล้วก็เขาบอกว่าเลือดจะมาแมทช์กันเนี่ยมันก็บางครั้งต้องใช้คำว่ามันเสียโอกาสไปแล้วจริงๆนะคะนี่ภาพบรรยากาศที่ได้เห็นที่ต้องบอกว่ากิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีเองนะคะก็ไม่เคยว่างเว้นเลยนะ3เดือนเราไปเจอกันสักครั้งนึงแล้วใครที่ร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็เดี๋ยวรอบปีนี้คงได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญนะได้ไปร่วมการบริจาคเลือดกันอีกครั้งนะคะก็ตารางนะครับก็ประมาณช่วงปลายกรกฎาคมก็ฟังข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงกลางเดือนนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เราทำกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นขวบปีที่3แล้วนะแล้วพูดถึงอีกสักนิดหนึ่งในเรื่องของการบริจาคโลหิตนะความจริงก็อย่างเวลาพยากรณ์ดวงชะตาแนะนำให้ใครไปทำบุญเสริมเพื่อเป็นการแก้ดวงเนี่ยช่วงนี้ก็เน้นหน่อยละกันนะเพราะว่าส่วนหนึ่งคนใกล้ตัวผมเนี่ยหลายคนก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการผ่าตัดเล็กๆอย่างคุณแม่เนี่ยก็ไปลอกต้อกระจกหลังจากที่ไม่ยอมลอกมานานนะครับพี่ชายผมเองอยู่ดีก็ต้องไปผ่าฟันคุดที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงคนที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะครับช่วงนี้คืออังคารเสาซึ่งเป็นคู่แตกหักอุบัติเหตุเนี่ยสถิตอยู่ในราศีเกิดฉะนั้นก็ฝากบอกเลยว่าใครอยากจะไปทำฟันขูดหินปูนไปทำซะใครอยากบริจาคโลหิตไปทำซะนะครับหรือแม้กระทั่งการผ่าตัดเล็กๆที่ยังไม่ได้เร่งรีบก็ลองดูครับถ้าสภาพร่างกายพร้อมในช่วงนี้ก็อยากให้ปรึกษาคุณหมอว่าทำได้แล้วหรือไม่หรือแม้กระทั่งใครที่อยากจะ
เสริมเติมในเรื่องของความสวยความงา มนะครับก็สามารถทำได้นั่นในช่วงนี้แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะราศีพิจิกพฤษภด้วยนะครับเพราะว่าเล็งกันอยู่นะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ก็ถึงช่วงประมาณกลางกันยายนนะก็ต้องระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุเพศภัยและสิ่งที่แนะนำให้ทำเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการแก้ดวงแก้ชะตาได้ในระดับหนึ่งครับนะก็ฝากข่าวไว้ละกันนะเผื่อว่าใครแวะเวียนไปบริจาคเลือดอย่าลืมถ่ายรูปนะกับสุดหล่อคนนี้นะคริสเตียโนโรนัลโดนเองเห็นแล้วผมอยากได้ลูกบอลเลยนะฮะเดี๋ยวต้องไปหาคำพูดเก๋ๆมาเอาล่ะนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะไม่ต้องหาคำพูดเก๋ๆเลยแต่ว่าส่งข้อความก็มาทาง SMS เนี่ยเพื่อที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพก็บอกมาเลยค่ะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของการเรียนบอกเลยนะคะว่าเรียนอะไรอยู่กำลังจะเข้าเรียนนะสาขาไหนหรือว่าเรียนคณะไหนนะคะ รวมไปถึงเรื่องของความรักเรื่องของการเงินสุขภาพแล้วก็โชคลาภใครต้องการตรวจสอบชื่อสกุลว่าถูกต้องหรือไม่ลัคนาราศีนะคะอยู่ในราศีไหนนะคะก็ส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนโดยการพิมพ์พีดีนะคะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดระบุคำถามส่งมาที่422-1606นะคะส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้กติกาเช่นเดียวกันนะคะข้อมูลต้องครบถ้วนแล้วก็ขออนุญาต1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาในการพูดคุยนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้โทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันหน่อยดีกว่าวันนี้วันศุกร์แม้ว่าจะเป็นเลข13หลายคนกังวลเอ๊ะศุกร์13จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะของทางตะวันตกเขานะคะแต่ว่าที่แน่ๆเลยคือ12ราศีวันนี้ต้องระวังอะไรกันบ้างฟังจากอาจารย์เลยค่ะศุกร์13ของเราวันนี้เป็นวันพระนะฮะ13พฤษภาคม2559จันทรคติการขึ้น8ค่ำเดือน6ปีวอกอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์อันนี้คือทิศประชิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ถือว่าดีเกินค่าเฉลี่ยนอกจากรักษามาตรฐานและยังมีโอกาสครับได้หยิบยื่นให้ความช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนการเงินสอดคล้องกับเรื่องของงานครับวันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องทำเพื่อคนอื่นแต่ถ้ามากจนเกินไปก็ต้องรู้จักปฏิเสธความรักหัวใจทายดีครับพอจะมีโชคลาภในเรื่องรักไม่ว่าโสดหรือมีคู่แล้วก็ตามสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะหลักทรัพย์เงินทองฮะมากไปก็ต้องใจแข็งสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้งานทายดีลักษณะที่ว่าคนเอื้อประโยชน์คนช่วยจัดแจงกิจธุระให้ส่งผลให้เราอาจจะได้ขยับขยายนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแต่งานไม่ห่วงแต่เรื่องเงินผมเน้นคำว่าจริยธรรมครับอย่าเอาเปรียบใครอย่าไปโกงอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนความรักเหมาะสำหรับการเข้าหาคนที่อ่อนไหวกับเราสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะก็ชัดๆอยู่แล้วฮะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสง่างามนะครับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ก่อนจะคิดทำอะไรชั่งน้ำหนักให้ดีผัดพลั้งและโดดเดี่ยวนะครับไม่มีคนสนับสนุนในเรื่องของการลงบันทึกบัญชีวันนี้สำคัญอะไรที่ยังไม่เข้ากระเป๋าอย่าเพิ่งคำนวณเป็นรายรับอย่าเพิ่งนับอย่าเพิ่งใช้จ่ายความรักเหมาะสำหรับการสารสัมพันธ์กับคนคุ้นเคยฮะฐานไฟเก่าก็ใช่แต่วันนี้อยากจะฝากราศีปลาคู่ในเรื่องของสุขภาพสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีมีนค่ะแต่ผมกลับให้น้ำหนักในเรื่องของความโดดเดี่ยวนะครับไม่มีคนสนับสนุนก็ต้องหาแบ็คหาคนซัพพอร์ตสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ในเรื่องของเงินทองสภาพคล่องโดยรวมถือว่าไม่เดือดร้อนถึงจะไม่หวือหวาแต่ก็ดูแลตัวเองได้ความรักต้องหนักแน่นครับอย่าหูเบานะใครเอาเรื่องราวของคนรักมาเล่าให้ฟังเนี่ยคุยกันตรงๆดีกว่าแต่งานทายดีครับมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมองค์ประกอบหลายปัจจัยสภาวะแวดล้อมค่อนข้างเอื้อสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะ
ก็ต้องเสริมเสน่ห์หน่อยวันนี้อาจจะต้องทำงานร่วมกับคนหมู่มากนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับต้องรู้จักการประนีประนอมเขาบ้างเราบ้างนะผ่อนสั้นผ่อนยาวอย่าคิดแต่จะเอาหน้าหรือเอาผลงานแต่เพียงลำพังมองไกลๆครับว่ากันยาวๆครับผมหมายถึงการเงินการลงทุนแม้คุณจะออกสตาร์ทได้สวยก็อย่าได้ประมาทความรักทรงๆโสดไม่เด่นคนมีคู่ไม่มีเรื่องสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะผ่อนสั้นผ่อนยาวเสริมเรื่องงานสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่สีขาวนะฮะเรื่องงานราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้คนคู่ไม่จำเป็นต้องออกหน้าทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับปิดทองหลังพระดีกว่าการเงินการลงทุนเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมที่ไม่เร่งรีบครับใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีให้เกิดประโยชน์อีกหนึ่งนัยยะก็อาจจะหมายถึงการลงทุนระยะยาวความรักเน้นคนที่มีคู่นะครับหากมีโอกาสใหม่ๆผ่านเข้ามาก็ต้องรู้จักหักห้ามใจสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะหนักแน่นเน้นเรื่องของชีวิตสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ต้องบอกว่าทายดีนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่ลงทุนลงแรงหรือว่าตั้งอกตั้งใจทำเนี่ยวันนี้เริ่มที่จะใช้ประโยชน์ได้คนยอมรับการเงินการลงทุนขอเพียงเลือกทำในสิ่งที่รู้จริงๆอย่าอวดรู้นะครับแล้วคุณจะประสบความสำเร็จมีเกณฑ์จะได้ส่วนต่างบรรยากาศโดยรวมภายในครอบครัวก็ถือว่าอบอุ่นครับมีโอกาสได้ใช้เวลาหรือทำกิจกรรมดีๆร่วมกันสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะอะไรไม่รู้อย่าอวดรู้นะครับหนักแน่นกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนระวังจะมีปัญหากับเพศตรงข้ามในส่วนของการทำงานนะครับหรืออีกหนึ่งลักษณะการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยวันนี้ต้องอาจจะต้องคอยเก็บงานยังไม่ได้รับผลกระทบครับในแง่ของสภาพคล่องสายป่านมีมากพอให้ได้ขยับขยายความรักพยายามอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดวางตัวดีๆครับเวลามีคนมาขอคำปรึกษาสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะหนักแน่นหน่อยอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านอย่าใช้ความเห็นส่วนตัวเป็นใหญ่สีม่วงฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธรรม์ราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับเน้นคนทำงานในองค์กรนะวันนี้ให้ระวังในเรื่องของพวกกฎกติกาข้อบังคับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของข้อกฎหมายการเงินหาเงินได้ครับและมีโอกาสได้รับเงื่อนไขทางการลงทุนที่น่าสนใจความรักวันนี้ไม่เหมาะกับการเริ่มต้นสารสัมพันธ์ดูดีๆฮะระวังจะเสียฟอร์มแต่วันนี้กันเป็นอีกหนึ่งราศีที่เน้นในเรื่องของสุขภาพสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะสีดำฮะสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับอย่าคิดการใหญ่โดยเฉพาะการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมผมไม่ถึงในเรื่องการลงทุนได้น้อยดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ดีกว่าเสียท่องไว้ในส่วนของงานกลับด้านครับมีโอกาสจะได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นคนทำธุรกิจก็มีโอกาสได้ใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์ความรักเช่นเดียวกันกับในเรื่องของการเงินการลงทุนครับอย่าทำอะไรที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีตุลค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตครอบครัวแข็งแรงทุกอย่างก็ดีหมดนะฮะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมรางวัลหรือคำชมเชยบางครั้งเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกับน้ำทิพย์ที่ชโลมจิตใจนะวันนี้ถ้าได้รับคำชมก็ขอให้ใช้เป็นแรงผลักดันนะถึงเม็ดเงินยังไม่ได้เพิ่มก็ไม่เป็นไรการเงินวันนี้ขวนขวายครับหมั่นสังเกตก็ดีครับโดยเฉพาะการสร้างรายได้เสริมจากการวิ่งเต้นจากการเป็นคนกลางรวมถึงการกินส่วนต่างหัวใจเน้นไปที่คนโสดฮะต้องรู้จักจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมจริงๆแต่วันนี้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพในอาการจะปรับตัวดีขึ้นสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะโอกาสไม่เอื้อก็เสริมเสน่ห์กันเหนียวไว้ก่อนนะสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ ส,
16ธันวาคมถึง15มกราคมครับเหนื่อยหน่อยฮะบริวารไม่มีแขนขาไม่มีใช้นะและมีเกณฑ์จะต้องแบกน้ำหนักสู้กับคนที่อยู่ในสเกลที่เหนือกว่าเราการเงินก็เสียเปรียบวันนี้ไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมร่วมกับใครไม่ว่าเขาจะตั้งใจเอาเปรียบหรือไม่ความรักวันนี้อาจจะต้องแบกรับภาระทุกอย่างไปในครอบครัวสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะบริวารไม่มีก็ต้องเสริมครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงและนี่คือภาพรวมของ12ราศีวันนี้นะคะต้องบอกว่าหลายๆราศีเองก็อาจจะต้องดูแลตัวเองพิเศษนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามค่ะเรื่องราวของดวงชะตาส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้และอย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันค่ะเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกเลยนะคะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะส่วนตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ